เมื่อ6เดือนที่แล้วผมได้ไปจีบน้องคนหนึ่งอะครับถึงระยะเวลาประมาณ 1-2 เดือนนะครับช่วงแรกมันดีมากเลยอันนี้ขออนุญาตถามนะคุณเอกเป็นน้องผู้หญิงเนาะครับผมถึงระยะเวลาเดือนที่เขาที่3เขาเริ่มเปลี่ยนนะครับเขาเริ่มมีพฤติกรรมที่แบบไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยอะไรเลยก็มันมีอยู่วันนึงอะครับที่ช่วงแบบผมพาเขามาที่บ้านมาไหว้แม่คือพามาครั้งแรกเขาก็โอเคกับแม่ดีพอหลังๆพามาเขาเริ่มไม่สนใจแม่ผมคือพามาบ้านแล้วก็ไม่เข้าหาแม่ผมเลยอะครับอือหือแล้วก่อนที่จะชวนมาเขาเต็มใจไหมหรือเขาเริ่มมีอิดออดแล้วก็เต็มใจครับเขาก็อยากจะมาครับแต่พอมาแล้วเหมือนทำตัวไม่ดีใช่ครับซึ่งแม่ผมก็ไม่โอเคครับตอนนี้แล้วซึ่งตอนนี้มันเกิดปัญหาคือผมพลาดแล้วก็ทำให้เขาท้องครับแล้วก็ผมก็ปรึกษาแม่ผมซึ่งแม่ผมก็ไม่โอเคอะครับแม่ไม่โอเคเลยคุณเอกเคยพาแฟนคนอื่นเข้าบ้านมาก่อนไหมไม่เคยครับไม่เคยนี่คือคนแรกที่แม่ได้เจอถูกไหมใช่ครับเอกเป็นลูกชายคนเดียวเปล่าเป็นลูกชายคนเดียวครับมีพี่สาวไหมน้องสาวไม่มีครับแม่หวงนะดูเคยมีพี่ชายครับแต่ว่าพี่ชายเสียไปแล้วครับโอเคคุณเอกทำงานแล้วด้วยใช่ไหมฮะทำงานแล้วครับตอนนี้แล้วเดี๋ยวนะก็แสดงว่าที่บ้านมีแค่คุณแม่ถูกไหมฮะไม่คุณพ่อไม่ได้อยู่ใช่ครับคุณพ่อเสียแล้วครับโอเคก็เหลือแค่คุณแม่แล้วเราเคยเจอพ่อแม่ฝ่ายหญิงไหมฮะไม่เคยครับเพราะเพิ่งคุยได้6เดือนแต่ทีนี้การที่แฟนเราเริ่มแบบเฉยชากับแม่ไม่มาคุยเราเคยได้ถามแฟนไหมว่าเพราะอะไรเคยครับเขาบอกเขาไม่กล้าซึ่งทุกครั้งที่พามาบ้านผมก็ต้องคอยแบบแอบแม่หลบซ่อนๆแม่ครับแต่ช่วงแรกไม่เป็นถูกไหมที่เขาเพิ่งเข้ามาใช่ครับหลังๆคือไม่สามารถให้แม่เห็นได้เลยครับทีนี้จุดเปลี่ยนอยู่ที่ตัวคุณแม่เองทุกอย่างทำเหมือนปกติหรือว่าพฤติกรรมของแฟนเราที่เปลี่ยนไปทำให้แม่ไม่ชอบเป็นที่คุณแม่ด้วยครับแล้วก็ตอนนี้คือแบบทุกวันนี้คือคุยกันมีแต่ปัญหามีแต่ทะเลาะ กันนะครับคือผมไม่มีความสุขซึ่งผมอยากจะถามว่าที่อยู่เขาทุกวันนี้เพราะเขาท้องแต่ไม่ได้อยู่เพราะรักเขาแล้วผมจะทำยังไงดีมีความสุขเลยเอกก็ไม่ได้รักผู้หญิงไงก็มันก็6เดือนน่ะแล้วก็เอกก็บอกเองว่าพลาดทำให้พอช่วงแรกๆก็รักครับแต่ช่วงนี้คือมันไม่มีความสุขอะครับมันไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตคู่เลยและอีกอย่างนึงคือเราไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยครับเดี๋ยวนั้นเขาท้องกี่เดือนแล้วคะก่อนที่จะไปเข้าตอนนี้ปรึกษาเพิ่งเข้าได้2เดือนประมาณ2เดือนนะครับแล้วเคยถามแฟนไหมว่าเขายังอยากใช้ชีวิตอยู่กับเราหรือเปล่าเคยถามครับเขาว่าไงเขาบอกอยากอยู่ด้วยอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยแต่หลังๆมาคือเขาจะแบบมีคนทักมาคุยกับเขาบ่อยมาอะไรแบบนี้บ่อยผมเห็นผมก็เคยถามเขาครับแต่ก็พอถามก็กลายเป็นทะเลาะกันทุกครั้งเลยครับถามนิดนึงตอนนี้คุณเอกรู้สึกว่าในอายุ24คุณเอกพร้อมเป็นพ่อคนยังตอนนี้ไม่ครับไม่พร้อมยังไม่พร้อมแล้วแฟนอายุเท่าไหร่โทษทีฮะลืมถามแฟน22ครับ22ก็เด็กกว่ากัน2ปีเป็นวัยเจริญพันธุ์ที่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีเพศสัมพันธ์โอกาสติดลูกสูงมากจริงๆมันต้องป้องกันนะทีนี้อ่ะเมื่อไม่ป้องกันแล้วก็ต้องรับผลลัพธ์แล้วล่ะครับผมโอเคอยากจะถามว่าตอนนี้คือเราไม่พร้อมเราทำยังไงได้บ้างเพราะในใจผมคือตอนนี้ผมไม่ได้รู้สึกว่าผมอยากจะไปต่อกับเขาแล้วครับในวันที่เรามีเพศสัมพันธ์เขาอ่ะเราไม่ได้สวมถุงยางหรือถุงยางรั่วสวมครับถุงยางน่าจะรั่วครับเราป้องกันทุกครั้งป่ะหรือว่ามีบางครั้งมีบางครั้งครับมีบางครั้งถุงยางรั่วก็มีบางครั้งที่ไม่ป้องกันด้วยไม่เป็นไรมันเกิดขึ้นไปแล้วเนาะอยากมีคำถามนึงงานเอกมั่นคงไหมตอนนี้เพิ่งเริ่มครับเพิ่งเริ่มเกี่ยวกับอะไรเอ่ยพอบอกได้ไหมเกี่ยวยานยนต์ครับยานยนต์โอเคพอเลี้ยงดูตัวเองได้ไหมแล้วพอเลี้ยงดูแม่หรือว่าเลี้ยงดูได้ครับตอนนี้แฟนเขาก็ทำงานแต่คือตอนนี้เขาใช้เงินของผมครับก็คือตอนนี้สถานะของเอกก็คือสามีเขานั่นแหละส่งเสียให้ทำงานใช่ให้กินค่าทุกอย่างอีกอย่างนึงเขาก็เป็นแบบคนที่แบบชอบเที่ยวร้านเหล้าครับซึ่งผมเป็นคนที่ไม่เที่ยวอยู่แล้วเขาเที่ยวตั้งแต่แรกเลยไหมหรือว่าเพิ่งมารู้จักเอกแล้วค่อยเที่ยวเที่ยวตั้งแต่แรกเลยครับเที่ยวตั้งแต่แรกถ้าไม่ชอบเอาเขาทำไมอ่ะก็ตอนแรกก็เคยคุยกับเขาเขาก็หยุดไปช่วงนึงพออยู่กับเพื่อนแก๊งเพื่อนเขาก็ไปอีกนั่นแปลว่า6เดือนเรายังรู้จักเขาน้อยเกินไปถูกไหมใช่ครับฉะนั้นมันเร็วเกินไปที่เราจะไม่สวมถุงยางกับเขาท้อง2เดือนเขาได้บอกว่าให้เรารับผิดชอบยังไงเขายังไม่ได้บอกครับคือตอนนี้เขายังไม่กล้าบอกแม่เขาครับแต่คือของผมบอกแม่ผมไปแล้วแล้วแม่ก็ไม่โอเคไงใช่ไหมเราเคยได้คุยกันถึงไหมว่าเราใครจะเป็นคนดูแลลูกคือเคยครับเคยมีปัญหาทะเลาะกันแล้วก็เลิกกันแล้วก็กลับมาคุยกันครับอ่าฮะมาก็เพราะเขามีลูก
เลยกลับมาโอเคแล้วเอกมองปัญหานี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยเอกมองมีภาพคร่าวๆไว้ไหมเช่นเราอาจจะเลิกกันแต่เอกดูแลลูกพอมีภาพไหมหรือว่าเอกรู้สึกว่าลูกเอกก็ยังไม่พร้อมที่จะดูแลด้วยใช่ครับก็ยังไม่พร้อมด้วย okay. แล้วแม่เราให้คำปรึกษาว่าไงแม่ไม่ยุ่งเลยครับแม่บอกแม่ไม่โอเคคือไม่ชอบสะพ้ายคนนี้อย่างแรงแล้วหลานก็ไม่รับก็ไม่รับอะไรไงแล้วหลานล่ะเคยคุยกับเขาแล้วเขารับไหมหลานคนนี้เขาไม่นั่นอยู่ครับเพราะเคยคุยกับเขาก็คือบอกแม่แล้วก็คือจะให้ทางแม่ไปคุยกับทางพ่อแม่เขาแต่คือแม่ไม่โอเคเพราะก่อนหน้านี้ก่อนครั้งแรกที่แฟนผมมาอยู่บ้านเขาไม่สบายเขานอนอยู่บนห้องเขาไม่ออกนอนอยู่ในห้องผมแม่ผมต้องไปปลุกเขาลงมากินข้าวคือแม่ผมดีนะแต่ผมก็ไม่เข้าใจรู้ว่าเขาอยู่กับแม่ผม2ต่อ2แม่ผมจะเป็นยังไงผมก็ไม่แน่ใจมันก็เราไม่รู้ได้หรอกผู้หญิงกับผู้หญิงถามใครก่อนถามใครก่อนดีเอกขอจากพี่ต้นหอมก่อนครับพี่ต้นหอมมีความรู้สึกว่าเด็กคนนี้ไม่น่าเกิดมาเลยอ่ะพี่สงสารเด็กที่สุดเลยตอนนี้พ่อก็ไม่อยากได้แม่ก็ยังกินเหล้าอยู่เลยมั้ยใช่ใช่ใช่ไม่มีความพร้อมแต่ว่าเกิดมาแล้วอ่ะแล้วก็จะมานั่งโยนให้สังคมสงเคราะห์ก็ไม่ใช่อ่ะเพราะว่าเวลาทำก็ทำกันอยู่สองคนแล้วก็ตอนทำก็รู้อยู่แล้วไม่ใส่ถุงยางยังไงก็ท้องอยู่แล้วอ่ะมันไม่ใช่ความพลาดอ่ะมันคือความประมาทมากกว่าตั้งใจประมาททีนี้เรามีอะไรกันมันแบบเราคาดหวังอะไรถ้าไม่ใช่ลูกก่อนเข้าใจลงป่ะถูกไหมทีนี้มันเกิดมาแล้วว่าเอกมีช้อยเดียวก็ต้องดูแลเด็กคนนี้ทำงานให้ได้ถามว่าดูแลได้ไหมก็ดูแลได้ครับผมก็เคยบอกเขาแล้วถ้าเลิกกันไปผมขอลูกมาดูแลเองแล้วเขาว่าไงก็เคยพูดครับแต่ก็เขาบอกเขาไม่ให้ไอ้คำว่าไม่ให้เนี่ยไม่ให้เพราะอีโก้ที่กำลังเถียงกันหรือดูแล้วเขาไม่ห่วงลูกจริงผมก็ไม่แน่ใจอะครับไม่แต่นี่ว่าสุดท้ายแล้วคนเป็นแม่อุ้มท้อง9เดือนไม่ให้หรอกไม่ยอมใช่มีโอกาสที่เขาจะไม่ให้แต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องคุยกับเขาให้ชัดเจนเลยว่าอ่ะสถานะเราตอนนี้เราไปไม่ไหวแล้วเราจะยังไงกับลูกก็คือแบบไม่ได้โกรธกันนะพี่ก็จะไม่โทษเอกคนเดียวว่าเอกจะต้องมานั่งรับผิดชอบเพราะอะไรรู้ไหมผู้หญิงเองก็มีส่วนผิดที่ปล่อยให้ผู้ชายไม่สวมถุงยางแล้วมีอะไรกับตัวเองมันเป็นความผิดร่วมกันทั้งคู่ฉะนั้น2คนนี้ต้องนั่งคุยกันแล้วหาตรงกลางเอกก็ต้องบอกความต้องการของเอกเลยว่าเฮ้ยเอกไม่อยากอยู่เอกไม่ได้รู้สึกเห็นอนาคตกับตรงนี้แต่ว่าเราจะทำหน้าที่พ่อและแม่ด้วยกันเธอต้องการยังไงให้เขามีสิทธิ์ได้ออกความคิดเห็นว่าช่วงท้องนี่อยากให้เราดูแลไหมเรามาช่วยดูแลกันก่อนจนกว่าลูกจะคลอดอะไรก็ว่าไปหาบทสรุปด้วยกันทั้งสองคนสองคนต้องเป็นคนที่มีส่วนตัดสินใจร่วมกันค่ะแต่คุยกับเขาให้เขาได้มีโอกาสพูดว่าเขาต้องการอะไรไม่ใช่มาจากการตัดสินใจของเราคนเดียวครับเพราะเป็นการกระทำร่วมกันนะคะอ่ะใครต่อดีเอกคือเผื่อครับเคสนี้จะเป็นหนึ่งในไม่กี่เคสเหมือนกันที่พี่แนะนำว่าเลิกกันซะเถอะนะเลิกกันไปเลยเพราะว่าพี่รู้สึกว่าถ้าเรายังทนอยู่ด้วยกันจนลูกคลอดออกมาบรรยากาศในบ้านพี่ไม่อยากให้เด็กคนนี้เติบโตในบรรยากาศในบ้านที่พ่อกับแม่ไม่ได้รักกันหรือทะเลาะกันตลอดเวลาเนาะก็ถ้ารู้สึกว่าอยากเลิกกันก็เลิกซะแต่ว่าจงอย่าเลิกดูแลลูกอย่าเลิกส่งเสียลูกอันนี้คือบทบาทของพ่อที่เอกจะต้องรับผิดชอบไปตลอดชีวิตนะเข้าใจป่ะเพราะว่าไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นด้วยสาเหตุอะไรเนี่ยเราทำให้เด็กคนนึงเกิดมาละถึงว่าเราจะเลิกกับคนเป็นแม่เขาแต่พี่ขอให้เอกส่งเสียค่าเลี้ยงดูจะเท่าไหร่ก็ว่าไปตกลงกันให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็ส่งให้เขาให้ลูกเราทีนี้พี่ไม่อยากให้เด็กโตกับพ่อหรือแม่เลยทั้งเอกหรือแม่หรือแฟนเอกคนนี้ก็ไม่อยากพี่อยากให้เด็กโตกับผู้ใหญ่สักคนนึงที่เขาสามารถดูแลเด็กได้ลองประเมินดูซิว่าแม่เรากับพ่อแม่ฝั่งเขาฝั่งไหนจะดูแลเด็กให้เด็กคนนี้เติบโตมาได้ดีกว่ากันเนาะเพราะพี่รู้สึกว่าทั้งเอกและแฟนเอกยังไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะเลี้ยงเด็กคนนึงให้โตมาดีได้อะนึกออกปะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องประเมินตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเราฝืนถ้าเราพยายามที่จะฝืนเลี้ยงดูเด็กคนนี้แต่เราให้เขาได้ไม่เต็มที่อะเด็กคนนี้จะเกิดขึ้นมาแล้วก็มีปัญหาอีกในชีวิตเขาให้เขาไปเติบโตกับคนที่พร้อมจะดูแลเขาพ่อแม่ฝั่งไหนสักฝั่งนึงปู่ย่าตายายนี่แหละเลือกเอาเนาะครับครับผมเลิกกันซะอย่าทำให้บรรยากาศมันกลายเป็นที่ที่ไม่เหมาะสำหรับเด็กเลยเนาะพี่สงสารเด็กอ่ะเขาไม่รู้อีหน่อยเนี่ยเขาควรได้เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ดีต่อเขาแล้วก็เติบโตมาโดยมีคนดูแลเขาที่มีวุฒิภาวะพอด้วยพี่ก๊อฟ
เอกพี่ลูกกอล์ฟนะคะเอกบอกว่าวันนี้มืด8ด้านใช่ไหมใช่ครับมันจะมืดกว่านี้อีกตอนเด็กเกิดอ่ะเพราะวันนี้2เดือนนะอันนี้ฟังเลยนะเอกนะเดี๋ยวพอพ่อแม่ฝ่ายนั้นรู้มันก็จะมีอะไรมาปะทะเราอีกแม่เราก็จะปะทะเราอีกโอเคไหมแล้ววันนี้สิ่งที่พี่อยากให้เอกเริ่มทำความเข้าใจเลยคือเอกต้องโตเป็นผู้ใหญ่24แล้วโดยการเริ่มพูดจาหนักแน่นว่ากูจะรับผิดชอบครับผมเข้าใจคำนี้ป่ะเข้าใจครับสมมติว่า มีคนถามว่าชี้หน้าเอกมึงพร้อมมึงพ่ออย่ามาตอบไม่พร้อมอีกนี่คือเด็กไม่ใช่ของเล่นอย่ามาใช้น้ำเสียงเหมือนเมื่อกี้อีกว่าไม่เอาแล้วเบื่อพี่เราจะไม่ทิ้งเด็กคนหนึ่งเหมือนเราเบื่อของเล่นทำได้ไหมทำได้ครับเขาเกิดถูกต้องเห็นไหมน้ำเสียงมันหนักแน่นขึ้นแล้วเอกต่อไปนี้ไม่ว่าแรงปะทะมันจะเป็นยังไงก็ตามพี่ขอให้เอกโตขึ้นโดยการบอกว่ากูจะรับผิดชอบกับทุกอย่างต่อให้กูเลี้ยงเขาไม่ได้กูจะส่งเสียเขาให้ดีที่สุดอย่างน้อยคือเด็กคนนี้ต้องไปมีสังคมที่ดีเรียนอะไรที่มันดีๆเข้าถึงการศึกษาที่ดีด้วยน้ำพักน้ำแรงกูนี่แหละเพราะเขาเกิดมาแล้วเข้าใจไหมเข้าใจครับแล้วอย่างน้อยวันนึงนะเอกเมื่อเอกแบบเขาเด็กคนนี้เขาเกิดมาเขาจะโตแบบมากพออย่างน้อยเว้ยถ้าเอกฝึกความรับผิดชอบในวันนี้เขาจะได้พูดอย่างภูมิใจว่าพ่อกูเป็นคนดีแล้วมีความรับผิดชอบแฟนบอกว่าเธอจะรับผิดชอบไหมรับลูกผมโอเคป่ะแม่เราจะจี้เราแค่ไหนก็ตามบอกว่าแม่เอกต้องรับพ่อแม่เขาจะพูดยังไงก็ตามเอกต้องรับต่อไปนี้คุยกับใครน้ำเสียงเอกจะไม่ใช่เอกที่เหาะแย่อีกแล้วทำได้ไหมคะทำได้ครับขอบคุณค่ะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ